ออกแรงแข่งขันช่วยกันทำงานอย่างตั้งใจนี่คือสมณเณรวัดเขาสาบที่นอกจากได้บวชได้เรียนแล้วยังได้ทักษะฝีมือช่างติดตัวหลังจากที่ศูนย์คุณธรรมหนุนเสริมงบประมาณเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขอนามัยและปรับปรุงหอนอนพร้อมกับสนับสนุนให้สามเณรเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ฝึกฝนทักษะทางช่างทั้งช่างไม้ช่างปูกระเบื้องทาสีทำมุ้งลวดไปจนถึงทำพื้นทางเดินจนได้หอพักที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมๆกับได้ทักษะการทำงานและความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการดูแลรักษาสบายใจครับเพราะเรามีหอพักที่สะอาดถูกสุขอนามัยครับนอนก็เป็นสุขครับการทำงานนี้ก็เป็นคุณภาพได้ครับเช่นเรามีสติในการทำงานตั้งใจทำงานแล้วก็มีความรับผิดชอบครับเอาใจใส่ถ้าเรามีสมาธิก็งานออกมาจะดีเพราะการทำงานเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนตนชั้นเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้ทักษะเชิงช่างต่างๆได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นพี่มาสู่รุ่นน้องที่นี่เราจะไม่ใช่แค่ให้เด็กนั่งสมาธิแล้วก็จบการทำงานเนี่ยจะฝึกแล้วก็เป็นตัวหลักด้วยฝึกคุณธรรมฝึกสมาธิแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมคนถ้าหากว่าได้ทำงานมากๆเนี่ยพัฒนาการในร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมจิตใจทุกด้านเนี่ยมันจะถูกพัฒนาโตไปพร้อมกับความขยันความอดทนโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบเขาจะโตอย่างแน่นอย่างคนที่มีแก่นกลายเป็นต้นกล้าที่เข้มแข็งขณะเดียวกันขบวนการจิตอาสาที่ขยายผลต่อยอดจากโครงการห้องสมุดสามเณรก็ช่วยบ่มเพาะจิตใจให้อ่อนโยนงดงามในแต่ละเดือนสามเณรอาสาจะช่วยกันทำห้องสมุดเคลื่อนที่นำความดีนำคุณธรรมออกเผยแพร่สู่ชุมชนโดยนำหนังสือส่วนหนึ่งจากห้องสมุดที่คัดสรรแล้วว่าเป็นหนังสือดีอ่านง่ายสนุกแถมมีแง่คิดสอนใจไปให้น้องๆในโรงเรียนประถมใกล้เคียงเมื่อโอกาสดีๆมาถึงที่น้องๆจึงอ่านกันอย่างมีความสุขส่วนพี่ๆสามเณรเองการได้มาเปิดโลกกว้างทางปัญญาให้กับน้องๆด้วยการแนะนำหนังสือดีๆเป็นธรรมทานที่หนุนนำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานมันช่วยให้เราแบบมีความใจกว้างขึ้นให้รู้จักการเผื่อแผ่คนอื่นซึ่งคนอื่นเห็นหนังสือเขาก็ยิ้มเขาก็ดีใจเราก็ดีใจคือยิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับความสุขมากขึ้นครับคือการงานที่มีค่าคืองานอาสาที่ช่วยฝึกฝนตนทั้งภายนอกภายในที่สามเณรวัดเขาสาบได้รับการหล่อล้อมให้เติบโตไปเป็นคนที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้า